สวัสดีค่ะจากยายสนไทยฟินแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปนะคะพี่ๆน้องๆค่ะวันนี้ก็เจอกับยายสนอีกสักหนึ่งคลิปนะคะยายสนก็จะถ่ายทำธรรมชาติมาให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมอีกสักหนึ่งคลิปนะคะพี่ๆน้องๆค่ะตอนนี้ก็ดอกไม้ป่าเดี๋ยวยายสนจะพาไปดูผักค่ะมันเกิดจากธรรมชาตินะคะพวกผักพวกพืชผักธัญญาหารที่ว่ากินได้เนาะค่ะเนาะก็มีหลายอย่างหลายแนวที่ว่าเรากินได้เนาะค่ะเดี๋ยวยายสนก็จะพาพี่ๆน้องๆไปชมนะคะอันนี้ก็ชมดอกไม้สวยๆไปก่อนค่ะเพราะว่าเขาเกิดจากธรรมชาติเขาก็จะเกิดเองทุกปีค่ะฟังเสียงนกไปนะคะยุงเยอะมากค่ะธรรมชาติยุงเยอะจริงๆค่ะโอ้โหยายสนมองไปเห็นอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนู้นเห็นไหมค่ะเห็ดขึ้นบนต้นไม้เรามองเห็นอยู่นี่ไม่ใช่ต้นกระเทียมป่าค่ะที่ประเทศอื่นบางอื่นเขาจะมีต้นกระเทียมป่าค่ะแต่ที่บ้านยายสนมันจะอากาศหนาวกว่าเขานะคะจะไม่มีต้นกระเทียมป่าอันนี้จะเป็นต้นดอกไม้ค่ะตอนนี้ยายสนก็อยู่ที่บ้านพักร้อนนะคะบ้านพักฤดูร้อนนะคะก็เห็นไหมคะพวกผักพวกหญ้าอะไรก็กินได้ค่ะอันนี้เป็นหญ้าตะกะแตนนะคะตอนนี้มันก็เกิดนานแล้วค่ะก็ที่อ่อนๆก็ผ่านไปก็เริ่มเป็นดอกแล้วนะคะแต่ถ้าสามารถรับประทานได้อยู่นะคะแล้วก็เก็บยอดมันไปต้มได้นะคะเนาะชมบรรยากาศกับยายสนนะคะอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาค่ะบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศดีมากค่ะที่นี่แต่ยุงก็เยอะค่ะอันนี้ก็ที่นั่งเล่นข้างนอกค่ะแล้วก็มีที่ไว้ให้พวกเราย่างอะไรกินเนาะค่ะเนาะอันนู้นก็เป็นที่ย่างของเขาเนาะค่ะเดี๋ยวยายสนพาไปดูนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านพักตากอากาศเนาะค่ะบ้านพักตากอากาศก็สามารถมาเช่าได้เนาะค่ะเขาก็เปิดให้เช่าแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเขานะคะเดินขึ้นไปข้างบนนู้นจะเป็นมีโรงอาหารมีอะไรมีห้องให้พักเยอะแยะค่ะแล้วก็มีที่ตกเบ็ดตกปลาให้เนาะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งสําหรับใครอยากแบบเป็นส่วนตัวเนาะค่ะก็มาพักที่นี่ได้เนาะค่ะเนาะแต่อันนั้นจะเป็นที่ว่ามีที่ดื่มที่ทานกาแฟแล้วก็เป็นที่สถานที่ให้รับเช่าจัดงานจัดการอะไรต่างๆเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลังเดี่ยวหลังเดียวนะคะขึ้นไปฝั่งโน้นก็จะเป็นที่ว่ามีที่กว้างมีที่ให้เล่นมีอะไรสนามเด็กเล่นมีอะไรเยอะแยะค่ะพี่ๆน้องๆขาอีกไปเดี๋ยวทางเจ้าของเขาอยากไปตกเบ็ดตกปลาเขาก็พาไปตกเบ็ดตกปลาค่ะรอบๆ บ้านก็เป็นทุ่งหญ้าค่ะชมบรรยากาศไปกับยายสนนะคะมากับคุณป้าค่ะนู่นคุณป้าค่ะคุณป้าก็ยืนอยู่ที่นู่นค่ะโบกไม้โบกมือค่ะโบกมือทักทายค่ะบรรยากาศเหมือนบ้านเราเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอันนั้นเป็นหญ้านะคะมองลงไปโอ้โหเหมือนบ้านเราหว่านกล้าเอาไว้อย่างนั้นเลยค่ะเหมือนนาข้าวของเรายังไงอย่างนั้นเลยค่ะเห็นแล้วก็คิดถึงบ้านค่ะป้าคุณป้าบอกว่ามาทางนี้จะเก็บผักเดี๋ยวไปดูคุณป้าเก็บผักกันนะคะค่ะคุณป้าก็เริ่มเก็บเขาเรียกว่าหญ้าตะกะแตนเนาะค่ะหญ้าตะกะแตนก็เป็นผักเดี๋ยวตัดเอาข้างล่างสิคุณป้าค่ะเอาตรงนี้อย่าตัดมือตัวเองนะคะเอาอ่อนๆนั่นแหละค่ะค่ะเมื่อกลางวันก็กินแล้วค่ะกินน้ำพริกสดๆมันยอดผักกระถิ่นของเราเยสนว่ามันกลิ่นมันเหมือนยอดถั่วบ้านเราอ่ะ
เหมือนยอดถั่วไงงั้นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้างในแล้วค่ะข้างในนั่นเราก็เก็บผักมาแล้วหม้อหุงข้าวเราก็เตรียมมาพร้อมค่ะเตรียมมาพร้อมเลยค่ะห้องหลับห้องนอนก็มีซาวน่าอะไรก็มีก็เข้าไปฝั่งนู้นก็เป็นซาวน่านะคะอันนี้เขาก็มีที่นอนเสริมให้ค่ะที่นอนเสริมให้มี2ห้องนอนแต่อันนี้เป็นที่นอนเสริมที่เขามีไว้ให้นะคะก็จัดเตรียมไว้ให้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอน2เตียงนะคะ2เตียงนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตานะคะเตาผิงนะคะแล้วก็จะเป็นเตาโบราณเตาอบขนมเตาอะไรเนาะค่ะเนาะเป็นเตาโบราณโบราณค่ะพี่ๆน้องๆค่ะที่บ้านพักเขาจะมีให้ทุกอย่างค่ะพวกเตาทำอาหารเนาะค่ะหม้อไหถ้วยชามก็มีให้ครบค่ะพวกเราก็พกมาแต่อาหารของเรานะคะยายฝนสนก็หอบหม้อข้าวมาด้วยค่ะคุณป้าก็เดินบอกว่าวันนี้เดินรอบป่ารอบเขาเดินเสี่ยงหมดแล้วคุณป้าก็มีให้ทุกอย่างค่ะตู้แช่ผักตู้อะไรเนาะค่ะนอกก็มีหมดทุกอย่างค่ะยายสนก็ถ่ายทำมาให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมเนาะค่ะว่าบรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะตอนนี้เราก็จะมาทำน้ำพริกหนุ่มกันค่ะเรามีหม้อข้าวมาด้วยมีสัมภาระมาด้วยค่ะค่ะอันนี้อาหารไทยอาหารไทยเราก็มาอันนู้นของอันนั้นของคุณฝรั่งเขาค่ะอันนู้นเป็นของคุณฝรั่งเขาอันนี้ของคุณเราแบกคกแบกสากมาด้วยค่ะเราไปที่ไหนเราก็ไม่ขาดคกกับสากค่ะค่ะอาหารของเราก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับจานนี้ก็เป็นของคุณฝรั่งเขานะคะของเราก็เสร็จค่ะมีปลาทอดแล้วก็ย่าตั๊กแตนญาติตะกะแตนเนาะค่ะเนาะเราก็กินกับน้ำพริกหนุ่มของเรานะคะทำน้ำพริกกับฝีมือคุณป้าของเราค่ะอันนี้ก็เป็นผักดองค่ะมาค่ะชิวๆกับยายสนค่ะที่บ้านพักร้อนนะคะยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนไทยฟินแลนด์จนจบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนได้ทำในคลิปหน้าต่อๆไปด้วยนะคะพี่ๆน้องๆค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสนได้ทำในคลิปหน้าค่ะกราบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ